วิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธิ์คมวัชรพงษ์ในรายการคุยให้คิดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดครับพบกันในวันเสาร์ที่14ตุลาคม2566นะครับทางไทย PBS และทุกช่องทางนะครับรับฟังได้ทางพอดแคสต์ของไทย PBS ส่วนท่านที่ร่วมแสดงความคิดเห็นก็ส่งตรงได้นะครับที่ LINE แอดของไทย PBS กับ3คนข่าวตั้งวงคุยกันนะครับสวัสดีคุณชุติชัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับโลกสวัสดีอยู่ดีใช่ไหมฮะโอ้ยลืมไปลืมไปความเคยชินวันนี้เราจะบอกผมวิสุทธิ์คมวัชรพงษ์เลยไม่ต้องเลยนะไม่ต้องเพราะว่าตอนนี้ก็จำนามสกุลตัวเองไม่ได้แล้วเริ่มแล้วจำไม่ได้แล้วเริ่มเบลอแล้วเริ่มเบลอแล้วโอเควันนี้มันมีประเด็นซ้อนกันหลายประเด็นใช่ครับเมื่อกี้คุยกันนอกรายการคุณชัยบอกว่าวันนี้เท่ากับรัฐบาลเศรษฐาเข้าสู่เดือนที่2ใช่เดือนที่2นี่ประเด็นเดือนที่2ครบ1เดือนประเด็นที่2ก็วันนี้ก็ครบ50ปี14ตุลาคม516 16 16 14ตุลาคม16 50ปีครับครึ่งศตวรรษพอดีอ้าววัน50ปีก่อนวันนี้คุณวีระทำอะไรอยู่ผมอยู่โรงเรียนตอนนั้นยังเรียนอยู่เหรอผมเรียนชั้นม.ปลายม.25ทำไมเด็กอย่างนั้นวะแล้วเนี่ยไอ้นี่อยู่ชั้นประถมผมเป็นประถมนะฮะไอ้โยประถมอะแต่รู้เรื่องไหมเขา14ตุลาทำอะไรกันเนี่ยโอ้หลัง14ตุลาเป็นเดือนขบวนหรอครับตอนหลัง14ตุลาแต่ตอน14ตุลาไม่รู้เรื่องหรอกไม่รู้เรื่องตามอยู่ตอนนั้นคุณเรียนอยู่ที่ไหนอยู่ที่ต่างจังหวัดหรือกรุงเทพอยู่ต่างจังหวัดนะอ๋อต่างจังหวัดโอ้ยิ่งไกลพื้นที่ไม่รู้เรื่องหรอกแต่ตามที่หลังรู้เรื่องไหมผมก็ไม่รู้เรื่องรู้แต่ว่าก่อน14ตุลาเนี่ยมีรุ่นพี่ไม่ใช่รุ่นพี่นักศึกษามหาลัยเนี่ย uh-huh. เขามาที่โรงเรียน uh-huh. ที่โรงเรียนผมเรียนที่โรงเรียนสุขุมวิทวิทยาลัย ปี16เนี่ย ผมอยู่ม.25 กำลังจะเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยส่วนคุณวิชัยเนี่ยตอนนั้นเนี่ยแกทำหนังสือพิมพ์แล้วคุณวิชัยเนี่ยเขาทำหนังสือพิมพ์แล้วตั้งหนังสือพิมพ์แล้วด้วยตั้งหนังสือพิมพ์แล้วด้วยตอนนั้นอายุ27ได้27แล้วผมก็ไปทำข่าวนี้ผมก็ไปยืนอยู่ตรงหน้าวังสวนจิตเลยครับแล้วก็เอาไม้กระบองตีกันเนี่ยนั่นแหละจุดเกิดเหตุอยู่ตรงนั้นเลยแล้วก็เห็นธีรยุทธบุญมีออกมาจากวังเสกสรรประเสริฐกุลออกมาแล้วขึ้นไปบนรถเพราะว่าเข้าเฝ้าเข้าไปเข้าเฝ้าครับแล้วจริงๆเนี่ยมันจะจบแล้วนะมันจะไม่มีเหตุการณ์14ตุลาเพราะประมาณนั้น13 13 13ตอนที่ไปอ่ะ13คุณจุนนุ่มก็ได้กลับบ้านนะกำลังจะกลับกำลังจะกลับบ้านตอนสลายแล้วสลายการชุมนุมสลายการชุมนุมแล้วแต่มันไม่ผิดพลาดนิดเดียวซึ่งอาจจะมีคนบันทึกไว้น้อยก็คือพอบอกว่าให้สลายเพราะว่าธีรยุทธกับเสกสรรเขาไม่ได้นอนมาหลายวันแล้วเขาหมดแล้วเบลอแล้วเบลอแล้วก็จะฟุบจะกลับไปนอนแล้วไงครับแล้วก็ได้ในเข้าเฝ้าในหลวงก็บอกว่าจะเจรจาให้ทุกฝ่ายรัฐบาลจะได้คุยกันจะร่างรัฐธรรมนูญนะก็สลายทีนี้ไอ้ตอนสลายเนี่ยคือปัญหาเพราะไม่มีประสบการณ์ครับนายตำรวจสั่งให้สลายกลับบ้านทุกคนแต่มีคำสั่งวิทยุเข้ามาบอกว่าให้สลายได้เฉพาะเส้นทางเดียวห้ามกระจายไปหลายจุด okay. เพราะเขากลัวว่านักศึกษาจะกลับไปรวมกลุ่มกันอีกในจุดต่างๆพอจะให้สลายจุดเดียวเนี่ยข้างหลังมันไม่ได้ยินข้างหน้าข้างหน้าไม่ได้ยินข้างหลังข้างหน้าได้ยินว่าสลายตัวบอกกลับบ้านกลับสลายตัวจะกลับทุกคนง่วงจะนอนไม่ได้นอนมาหลายคืนแล้วข้างหลังเนี่ยได้ยินว่าให้สลายแค่เส้นทางเดียวก็ไม่ขยับขยับไปเส้นทางนี้ทางนี้ก็บอกทำไมไม่ขยับวะก็เลยทะเลาะกันตำรวจที่อยู่ข้างหน้าแถวกับตำรวจอยู่หลังแถวก็ไม่รู้กันว่าให้ออกเส้นทางเดียวปรากฏว่าเผชิญหน้าอย่างนี้เด็กอาชีวะเด็กมหาวิทยาลัยยืนอยู่ตรงนี้ข้างหน้าสวนจิตห่างกันไม่สักสามไม่ถึง20 10เมตรมั้งไอ้ไม่ถอยทำไมไม่ถอยวะบอกให้สลายไม่สลายโยนกว้างก้อนหินน้ำแข็งใส่กันพอโยนปั๊บโยนไม้ใส่กันแล้วนั่นก็ชุลมุนละตีกันเลยตรงนั้นแหละที่มันเกิดจุดที่ไม่ควรเกิดคือการขาดการบริหาร okay. ในยามวิกฤต okay. แล้วผมก็ความจริงพอเห็นเขาสลายตัวอะไรก็กลับไปเขียนข่าวแล้วนะกลับไปนอนไม่รู้ว่ามาตีกันจนกระทั่งว่าตกก็ไปในคูข้างๆวังสวนจิต และหลังจากนั้นตำรวจทหารถูกส่งออกมาเพราะทางรัฐบาลจอมพลถนอมประภาสคิดว่า
นักศึกษาเบี้ยวตกลงกันแล้วว่าจะสลายไม่สลายทางนักศึกษาบอกว่าทางรัฐบาลเบี้ยวส่งพวกเด็กอาชีวะมาจัดการไม่ทำตามคำพูดไปเลยแล้วก็ยิงกันพอยิงกันปั๊บมีเด็กตายปั๊บนั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นแล้วนั่นคือบทเรียนผมว่าถึงทุกวันนี้นะการบริหารเรื่องม็อบการสื่อสารในยามวิกฤตเนี่ยยังสำคัญมากๆเพราะไม่มีการฝึกไม่มีการเทรนตำรวจก็ไม่เคยฝึกคนที่เข้าไปอยู่ในม็อบต่างๆก็ไม่เคยรู้ว่าวิธีการเลิกกับวิธีการสลายไม่สลายนั้นเนี่ยมันต้องรู้กันฉะนั้นวันนี้ก็เลยกลับมาเป็นเรื่องของคนตุลา50ปีแต่มีคนบอกผมว่าคนเดือนตุลานี่โอ้ยได้ดิบได้ดีกันหมดเลยนะใช่ฮะก็อย่างน้อยในคนที่โลดแล่นเนี่ยสมัย14ตุลา6ตุลานะเข้าป่าไปออกมานะฮะที่ยืนหยัดบนเวทีการเมืองอ่ะพี่อ้วนภูมิธรรมตอนนั้นแกเป็นอะไรตอน14ตุลาแกก็เป็นหนึ่งในผู้นำนักศึกษานะผู้นำนักศึกษาแล้วก็เข้าป่าไปด้วยมีใครมีหมอมิ้งหมอเลียบไอ้ที่สอนเพียงเกตประธานวิทย์คุณอย่าลืมสุธรรมแสงประทุมอ๋อสุธรรมใช่สุธรรมเนี่ยตอน6ตุลาถูกจับใช่ไหมตอน14ตุลาเนี่ยไม่ใช่เป็นตัวเด่นนะตัวเด่นคือธีรยุทธเดี๋ยวยุบมีกราบเสกสรรสัมประเสริฐกุลแล้วสองท่านนี้เงียบเลยเป็นอาจารย์เป็นนักคิดเลยไม่มายุ่งเกี่ยวการเมืองเลยสังเกตไหมครับฉะนั้นคนตุลาที่แท้จริงที่เป็นหัวขบวนเนี่ยถอยออกมาติดตามศึกษาดูบ้านเมืองคงจะเศร้าพอสมควร50ปีผ่านไปทำไมมันจะไปอย่างเงี้ยผมเจออาจารย์ธีรยุทธ์แหละตอนนี้ไม่ถึงกับปิดเวกแต่ตามการเมืองอย่างใกล้ชิดแต่ไม่ออกมาแสดงความเห็นนะแล้วก็ช่องทางในการตามการเมืองคือตามในการคุยให้คิดเฮ้ยช้าก็บอกเหรอจริงจริงผมถ่ายรูปให้ดูไม่แต่ผมจะบอกอย่างนี้ว่า50ปีผ่านไปนะมีอะไรเปลี่ยนไหมยกเว้นทางกายภาพบ้านเมืองนะครับแต่สภาพความเป็นไปทางการเมืองเนี่ยเศรษฐกิจเปลี่ยนนะเศรษฐกิจเปลี่ยนแต่ว่าทางการเมืองเนี่ยมันก็ไม่ได้ไปไหนอ่ะทำไมไม่เปลี่ยนในเมื่อคนที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมน่ะช่วง14ตุลา6ตุลาเนี่ยต้องการเปลี่ยนสังคมแล้วเขาก็มีอำนาจอ่ะหลายรอบด้วยอาจารย์บอกไม่เปลี่ยนเท่าไหร่ไม่คือมันก็จะวนไปวนมาเราก็มี2โหมดโหมดเลือกตั้งกับโหมดรัฐประหารแล้วก็โหมดยึดติดกับอำนาจก็เนี่ยแหละก็มันก็เนี่ยกระชักเข้าชักออกอย่างนี้ตลอดอ่ะเพราะมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงมีคนเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าเหตุการณ์14ตุลานั้นเนี่ยเปลี่ยนแค่กระเบื้องหลังคา3ใบเท่านั้นโอเคโอเคก็คือถนอมประภาสนรงค์ก็คือแค่เอากระเบื้องออกกระเบื้องออก3แล้วเอากระเบื้องใหม่ใส่ใช่โครงสร้างบ้านไม่ได้เปลี่ยนเลยโอเคแล้วมันก็นำไปสู่6ตุลา 2-3 ปีให้หลังเพราะว่าทางฝ่ายกองทัพที่เขารู้สึกว่าเขาถูกเคลียร์ออกไปเนี่ยเขาก็ต้องกลับมาแล้วก็หลังจากนั้นมันก็วนเป็นวงจรอุบาทอย่างที่เห็นจนถึงทุกวันนี้ฉะนั้นถ้าจะปรับจะเปลี่ยนจริงๆเนี่ยมันต้องเปลี่ยนโครงสร้างปฏิรูปโครงสร้างไม่ใช่แค่ไปเปลี่ยนหลังคาอิฐ 2-3 ใบหรือว่าตอนนี้ยิ่งยากน่าจะยากนะตอนนี้ยิ่งยากใหญ่ตอนนี้ยิ่งยากใหญ่สูญเสียแล้วบาดเจ็บแล้วตายแล้วหลายรอบแล้วซ้ำจนขี้เกียจดูแล้วตอนนี้อายุมากเข้าแล้วไม่เอาแล้วเดี๋ยวนี้ไม่เอาแล้วนะบอกขี้เกียจผมแทบจะไม่ได้ตามแต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนนะเหมือนเดิมคือว่าเปลี่ยนเฉพาะหลังคากระเบื้องสามคนกลับมาการเมืองช่วงหลังก็มีการล้มหายใจเจ็บล้มหายใจจากบาดเจ็บนะครับแล้วก็ผู้นำที่มีบทบาทก็ได้กลับมาเหมือนกันนะก็เปลี่ยนเฉพาะแต่กลับมาในอีกบทบาทนึงอย่างว่าที่เอ่ยชื่อเมื่อสักครู่เนี่ยกลับมามีอำนาจรัฐนะไม่ใช่เป็นผู้ท้าทายรัฐนะเป็นผู้มีอำนาจแล้วก็กลุ่มชะตากรรมนะและจะไม่ชอบคำว่าปฏิรูปจะร่างรัฐธรรมนูญใหม่ก็อยู่นะนะฉะนั้นเนี่ยเวลาเปลี่ยนคนก็เปลี่ยนฉะนั้นต้องทวงถามกับตอนเราหนุ่มๆอ่ะตอนที่เราจะเปลี่ยนประเทศอ่ะกับตอนนี้เรามีอำนาจแล้วเนี่ยเราสร้างให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างที่เราเคยคิดไหมนี่ก็เป็นคำถามที่น่าสนใจนะแต่ว่ายังไงวันนี้รัฐบาลชุดนี้เข้ามาเดือนที่2ที่ว่าเนี่ยนะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างไหมเอาเดือนแรกก่อนเดือนแรกให้คะแนนไม่ต้องให้คะแนนผมไม่ให้คะแนนแล้วเนี่ยผมว่ารัฐบาลคุณเศรษฐาเนี่ยมันเหมือนกับไม่ถูกโฉลกกับสภาพแวดล้อมนะเอาคุณดูดิสัปดาห์แรกมารับตำแหน่งนะเกิดอะไรขึ้นสัปดาห์แรกสัปดาห์แรกเกิดอะไรยิงกันเลยเอาก่อนนะสัปดาห์แรกเกิดอะไรขึ้นคุณนึกออกไหมนึกไม่ออกอ่ะกำนันนกกำนันโอเคไหมโอเคกำนันนกสัปดาห์ที่สองคุณนึกออกไหมอะไรนึกไม่ออกอ่ะสัปดาห์ที่สองก็นี่ไงไอ้บิ๊กโจ๊ก
ไปบ้านบิ๊กโจ๊กใช่ไหมสัปดาห์ที่3คุณชัยถูกแล้วสัปดาห์ที่3ที่สยามพารากอนเด็กอายุ14สัปดาห์ที่4สงครามสงครามถนนกาซาเวสต์แบงค์ฮามาสกับปาเลสไตน์กับยิวปาเลสไตน์กับอิสราเอลคุณเศรษฐาไม่รู้อยู่ไหนเดินสายก็นี่ไงตอนนี้ประเทศไงไม่ใช่ตอนนี้คุณเศรษฐาเนี่ยอยู่เมืองไทยครึ่งนึงอยู่ต่างประเทศครึ่งนึงนะเหรอผมนั่งนับวันแล้วอ่ะผมคิดว่าอยู่มากกว่าพอดีผมตัดไปต่างประเทศผมนั่งนับวันแล้วนะเวลาที่แกอยู่ในเมืองไทยกับเวลาที่แกอยู่ต่างประเทศเนี่ยครึ่ง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 นะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าแกไปอีกละไปจีนป่ะไปจีนไปซาอุดิอาระเบียอีก5วัน16 17 18 19 20 21อ่ะแล้วก็พฤศจิกาก็ไปพฤศจิกาไปซานฟรานซิสโกเอเปกเห็นมั้ยแล้วยังมีต่ออีกนะที่จริงยังมีโปรแกรมยังจะไปยุโรปจะไปอะไรแต่ว่าเพื่อความเป็นธรรมนะคุณวีระนะทั้งหมดนี้วางแผนไว้ล่วงหน้าก็เข้าใจขึ้นมาเป็นนายกจะต้องไปเยี่ยมเยียนเพื่อนบ้านอาเซียนเข้าใจแต่ความรู้สึกของเราเนี่ยผู้นำไม่ค่อยอยู่บ้านน่ะมันเหงาเว้ยท่านสั่งการบนเครื่องบินก็เห็นสั่งมั่วไปหมดอันนี้มีข้อผิดพลาดที่คนจะสรุปบทเรียนนะก็คือแถลงการแรกที่นายกขึ้น Twitter เรื่องสงครามเนี่ยไม่ถูกเอ้ยประณามฮามาสแต่ผมไม่โทษนายกผมโทษกระทรวงต่างประเทศเพราะว่าภาษาอย่างนั้นคำนั้นเนี่ยไม่ใช่นายกเขียนแน่นอนมันต้องมาจากร่างที่ไหนสักแห่งซึ่งกระทรวงต่างประเทศก็อาจจะเป็นเพราะว่าเคยชินกับเรื่องเหล่านี้ว่าอิสราเอลเนี่ยมีความสัมพันธ์มีสถานทูตมีอะไรต่างๆปาเลสไตน์เนี่ยก็เราก็นับยอมรับทั้งสองฝ่ายนะแต่สถานทูตไม่ได้อยู่ที่นี่ อยู่ที่กุลาลัมเปอร์ดังนั้นก็เลยความเคยชินคิดว่าเรื่องอย่างนี้ก็ต้องประนามฝ่ายโจมตีก่อนแต่ความจริงมันสลับซับซ้อนกว่านั้นเรื่องนี้มันมีความพัวพันมาคือก่อนจะมาถึงที่กลุ่มติดอาวุธครับฮามาสซึ่งมีฐานบัญชาการอยู่ในฉนวนกาซาเนี่ยก่อนหน้านี้มันมีเรื่องกันมาก่อนนะบางทีคนไทยคล้ายๆกับว่าดูเรื่องแล้วมันจับต้นชนปลายไม่ถูกหลักๆเลยเนี่ยมันเป็นเรื่องความขัดแย้งระหว่างปาเลสไตน์กับอิสราเอลยาวนานยาวนานแล้วรากฐานของความขัดแย้งครั้งนี้เนี่ยถ้าตัดทอนนะตัดตอนให้มันสั้นลงเนี่ยนะมันคือข้อตกลงที่ออสโลปี2536ถ้าผมนาราวนะปี2536 1993ตอนนั้นเนี่ยตกลงกันว่าใช้โซลูชันที่เรียกว่า two stage solution มี2รัฐคู่กันคู่กันรัฐปาเลสไตน์กับรัฐอิสราเอลครับแต่ว่าจนถึงบัดนี้เนี่ยก็ยังไม่มีรัฐปาเลสไตน์มีแค่เขาเรียกอะไร PA หรือชัยปาเลสไตน์ออโตริตี้เขาจะองค์การปกครองปาเลสไตน์ฝ่ายปกครองปาเลสไตน์ฝ่ายปกครองปาเลสไตน์ซึ่งมันจะต้องกำหนดพื้นที่กันใหม่นอกจากฉนวนกาซาแล้วในเขตเวสต์แบงค์เนี่ยมันจะตีพื้นที่กันแค่ไหนจนถึงบัดนี้ก็ยังไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยังมีเรื่องกันมาโดยตลอดไอ้ส่วนที่คนไทยไปเจอเนี่ยไปทำงานเนี่ยคนไทยส่วนคนไทยไปทำงานในพื้นที่ที่เป็นเขาเรียกว่าเขตเวสต์แบงค์เขตเวสต์แบงค์ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดนคนอิสราเอลเนี่ยไปตั้งนิคมคนไทยไปทำงานในนิคมเกษตรไปเป็นคนงานเก็บผลไม้ปลูกผักปลูกหญ้าเนี่ยทำไมคนไทยถึงเสียชีวิตเยอะเหตุผลก็คือว่าพื้นที่ที่ไปอยู่เนี่ยมันติดกับฉนวนกาซาใช่ใช่เรียงตรงนี้เลยมันเรียงตับเลยใช่ถ้าคุณดูคุณเห็นแล้วว่ามันล้อใช่ใช่พอนั่นเขาข้ามมาปั๊บเนี่ยจุดแรกที่เขาเจอก็คือไอ้กิบบุชเนี่ยคุณสุขใจนะกิบบุชเนี่ยอันเนี้ยตอนนี้เราทำอะไรตอนนี้เราคือเหมือนกับน้ำท่วมก็สั่งให้กรมการกรมบรรเทาสาธารณภัยไปเป็นการทำการตะลิงไปส่งอาหารอาหารตอนนี้ก็เอาแต่อพยพคนไทยอย่างเดียวทำไมเร็วที่สุดต้องทางคือผมคิดว่าท่านนายกเนี่ยความที่มาใหม่ก็อยากจะแสดงว่าทำงานก็เลยโทรสั่งจากกัวลาลัมเปอร์อยู่บนเครื่องบินก็สั่งแล้วก็บอกทูตไทยประจำเทลอาวีฟนะเบอร์ตรงผมเลยคือแบบซีอีโออะจะเอาอะไรมาเอาอะไรมาบอกมาเลยนะแล้วก็สั่งให้เอาระดมเครื่องบินไม้มากที่สุดแต่มันคือปัญหาว่ามันเป็นสภาวะสงครามใช่ใช่ใช่แล้วผมก็คุยกับหลายคนที่เขาเคยอยู่ที่นั่นรวมทั้งอดีตทูตไทยประจำที่นั่นครับแล้วก็เคยมีประสบการณ์เรื่องอพยพคนไทยมาแล้วนะครับเดิมที่แต่ก่อนนี่ก็จะออกมาทางจอร์แดนได้ครับอามานจอร์แดนเนี่ยจะปลอดภัยที่สุดแต่ครั้งนี้เนี่ยออกจากจุดที่ใกล้ๆฉนวนกาซาที่คนงานอยู่นะ
จะมาข้ามมาจอแดนก็ต้องผ่านเส้นทางยาวเหยียดครั้นจะออกไปที่สนามบินเทลอาวิฟไฮเวย์เส้นนั้นก็เสี่ยงเสี่ยงภัยแล้วพออิสราเอลเวลาเขาประกาศสงครามเนี่ยปิดทุกอย่างเลยครับครับคุณอย่าเคลื่อนไหวนะถ้าคุณเคลื่อนไหวแล้วไม่รู้คุณเป็นใครเปรี้ยงเลยนะฉะนั้นมันก็ลำบากแต่ว่าท่านนายกก็ใหม่รัฐมนตรีประเทศคุณปานปรีก็มาเพิ่งมาท่านทูตไทยประจำอิสราเอลตอนนี้ไปอยู่เมื่อ2ปีก่อนเจอโควิดก็เลยไม่มีโอกาสได้ออกไปรู้จักสัมผัสอะไรมากมายนักฉะนั้นอดีตทูตก็บอกผมว่าต้องคิดอีกเส้นทางนึงคือหนึ่งใจเย็นๆก่อนตอนนี้ถ้าอยู่ในที่พักและปลอดภัยดีกว่าที่จะออกมาอย่าเคลื่อนอย่าเคลื่อนไหวอย่าเคลื่อนไหวเป็นเป้านิ่งใช่เป็นเป้านิ่ง2ถ้าออกมาแล้วเนี่ยเกิดถูกจับหรือฝ่ายโน้นจับฝ่ายนี้ยิงเนี่ยยุ่งเลย okay. เพราะไม่มีใครรับรองความปลอดภัยได้แล้วฉะนั้นเข้าใจว่าญาติพี่น้องของคนไทยที่นี่เดี๋ยวร้อนใจนายกร้อนใจกระทรวงต่างประเทศร้อนใจแต่นิ่งไว้ก่อนสักพักก็ได้ตอนนี้ไปเนี่ยเครื่องบินก็เข้าไม่ได้ okay. น่านฟ้าเขาก็ไม่ให้เข้า okay. เปิดปิดปิด okay. แต่ขณะเดียวกันประเทศข้างๆนั้นเนี่ยถึงแม้คุณจะลงได้คุณอพยพคนไทยซึ่งอยู่ในยาวเหยียดไม่รู้กี่สิบหมู่บ้านเนี่ยมาเจอกันตรงไหนล่ะแล้วมันต้องมีจุดนัดพบใช่เพื่อจะเคลื่อนพลนะเหมือนดูหนังอ่ะเห็นล่าสุดนายกบอกจะให้มาทางรถยนต์ทางจอแดนนี่ได้ไหมนี่ไงเนี่ยผมก็ถามว่าทางเดียวมันไม่ส่งรถเข้าไปรับล่ะผมก็ถามนะว่าทำไมไม่ส่งรถไปรับบอกสงครามคุณขึ้นต้องขึ้นรถทหารเท่านั้นอิสราเอลบอกคุณต้องขึ้นรถเขาถ้าคุณอยู่ดีมีรถบัสทัวร์ไม่ใช่ทัวร์นะเขากลัวอาจจะไปขนกองกำลังติดอาวุธมาอีกแล้วอาจจะกลายเป็นคาร์บอมอ่ะฉะนั้นมันไม่ง่ายอย่างที่เรานั่งคิดตรงนี้ว่าส่งเครื่องบินไปเลยมีไอการบินไทยกี่ลำมีแอร์เอเชียกี่ลำนกแอร์กี่ลำบินไปปั๊บลำนึงได้200ปั๊บบินไปบินกลับเดี๋ยว30เที่ยว15วันเสร็จไหมอะไรเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายอย่างนั้นที่คุณวิสุทธ์พูดเส้นทางหนึ่งก็คือลำเลียงมาที่จอแดนจอแดนและจากจอแดนเนี่ยก็ขึ้นเครื่องบินจากสนามบินอัมมานที่เป็นเมืองหลวงของจอแดนใช่อีกทางนึงที่คุณวิชัยพูดเนี่ยถ้าเกิดจะไปในอียิปต์เนี่ยไอ้โทษไปในอิสราเอลเนี่ยก็ต้องไปขึ้นเครื่องที่สนามบินที่เทลอาวิฟอยู่ที่มันอยู่ทางเหนือของฉนวนกาซาขึ้นไปนะต้องขึ้นไปนะต้องลึกขึ้นไปนะนั่งรถนานเหมือนกันนะอีกอันนึงก็คือออกทางอียิปต์ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าออกได้เพราะมันต้องผ่านฉนวนกาซาอียิปต์เนี่ยเดี๋ยวดูแผนที่จะเห็นว่าอียิปต์มันมีทางเล็กๆแต่มันต้องเข้ากาซาไงต้องเข้าคราวนี้มันต้องผ่านฉนวนกาซาซึ่งอันตรายซึ่งคงไม่ได้ไม่ได้ยกเว้นจะตกลงว่าทางนี้ไปจัดส่งคนมาที่ชายแดนตรงฉนวนกาซากับตรงแหลมไซนายอ่ะตรงของอียิปต์ล่าสุดนะเมื่อวานนี้ทางอิสราเอลได้แจ้งกับ UN ที่อยู่ในกาซาคุณอพยพคนทั้งหมดเนี่ยนะตั้งเหนือหมดในนาล้านกว่าคนนะให้ออกไปภายใน24ชั่วโมงแสดงว่าจะมีปฏิบัติการไงแล้วคุณคนไทยจะกล้าเข้าไปหรือไม่เขากำลังอพยพหนีออกไปจากจุดที่เขาจะถล่มเนี่ยนะแต่ทางที่จะไปอียิปต์ได้เขาเรียกราฟาครอสซิ่งเนี่ยเล็กๆเนี่ยเมืองราฟาราฟาอียิปต์เขาเช็คอย่างเหนียวแน่นกลัวเหมือนกันว่าจะเล็ดว่าเดี๋ยวไหลเข้ามาเดี๋ยวไหลเข้ามาจะมายุ่งในดินแดนเขาดังนั้นคนไทยจะไปตรงนั้นก็ยากเมื่อกี้คุณชัยคุยกันนอกรายการจะบอกว่ามีอีกที่นึงที่ไปได้คุณชัยไปไหนไซปรัสไซปรัสไปไงครับไอ้นี่ต้องนั่งเรือไปดิไซปรัสก็ต้องขึ้นนั่งรถไปครับแล้วก็ลงเรือข้ามไปครับไซปรัสนี่ปลอดภัยเรื่องเครื่องบินลง okay. นี่มาจากอดีตทูตไทยประจำไซปรัสซึ่งเคยอพยพคนไทยมาแล้วไอ้ที่เห็นเป็นเกาะเนี่ยอันนั้นคือไซปรัสไซปรัสซึ่งมันจะอยู่มันจะทะแยงนะที่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอิสราเอลใช่โอเคอันนั้นคือผู้ที่เคยเป็นนักการทูตที่เคยทำมาแล้วครับก็เลยท่านบอกว่าขอให้กระทรวงต่างประเทศตอนนี้ใจเย็นนิ่งนิดนึง uh-huh. ให้คนไทยทุกคนเนี่ยอยู่กับที่ก่อน uh-huh. แล้วก็ดูสถานการณ์สักวันสองวันน่ะถ้าตอนนี้แหมแห่กันจะนั่นอย่างนี้เราบอกทูตไทยทำโน่นนี่แล้วก็เราก็เชิญทูตอิสราเอลมาทูตอิสราเอลก็เหมือนกับทูตเราถ้าทูตเราบ้านเรามีปัญหาทูตเราไปอยู่ประเทศโน้นน่ะทูตสั่งอะไรไม่ได้มากนะคุณทูตอย่างมากก็บอกกระทรวงต่างประเทศนะประสานแล้วประสานเท่านั้นนะแล้วที่สำคัญกว่านั้นคือเราต้องสื่อไปทางปาเลสไตน์ด้วยไงเราไม่มีสถานทูตที่นี่เรามีสถานทูตปาเลสไตน์สถานทูตอยู่ KL เนี่ยก็ดูผลประโยชน์ของเขาในนี้ซึ่งนายกเศรษฐาเจอนายกมาเลเซียได้พูดเรื่องนี้ต้องฝากพูดเรื่องนี้เพราะว่ามาเลเซียอินโดนีเซียเข้าใกล้ชิดกว่า
ขาก็สามารถที่จะเป็นสื่อกลางให้เราได้ประสานตรงนี้ฉะนั้นเราพยายามใช้วิธีทางการทูตแต่ขณะเดียวกันต้องบอกกับญาติพี่น้องคนไทยที่นี่และบอกกับคนของเราที่นั่นนิ่งไว้ก่อนปัญหามันซ้อนลงมาอย่างนี้ผมเสริมคุณสุริชัยคือถ้าพูดถึงอำนาจอย่างเป็นทางการของเขตปกครองปาเลสไตน์ PA เนี่ยปาเลสไตน์ออธอริตี้เนี่ยซึ่งมีสถานทูตหรือสำนักงานของเขาที่นู่นที่นี่อะไรตรงนี้มีตัวแทนเขาอยู่เนี่ยครับอันนี้มันกลุ่มหนึ่งประธานดีชื่อมามูดอับบาสมามูดอับบาสอันนี้คือมันย่อมันต่อเนื่องมาจาก PLO ใช่แต่ไอ้ฮามาสเนี่ยมันเป็นกลุ่มติดอาวุธที่อยู่ในฉนวนกาซาใช่ไม่ถูกกันอ่ะมันเลือกตั้งเขาแข่งกันอ่ะสองกลุ่มนี้เขาแข่งกันแต่ว่าการคอนโทรลเนี่ยถ้าในฉนวนกาซาเนี่ยเป็นกลุ่มฮามาสแต่ถ้าเกิดเป็นปาเลสไตน์โดยรวมที่เป็นทางการเนี่ยเป็นของประธานดีมามูดPA มันก็ซ้อนไม่รู้ใครมันจะคุยกับใครไม่ตรงนี้เขาจะมีอำนาจในเขตพื้นที่ที่เรียกว่าฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดนหรือเขตเวสต์แบงค์ใช่ซึ่งตรงนี้มันอยู่ปนกับพวกอิสราเอลอยู่ปนกับคนยิวผมเนี่ยเคยนั่งรถจากจอร์แดนจากจอร์แดนไปผ่านในแถวนี้แหละกาซาเนี่ยแหละนี่แหละที่ไปก่อนเวสต์แบงค์เนี่ยไปครบ10ปีพอดีผมไปเดือนตุลาปี2556เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเกิดเรื่องเนี่ยผมนึกภาพออกเพราะระหว่างทางเห็นทหารถือปืนตลอดอ่ะและคุณเห็นไอ้ที่มันเป็นกำแพงไหมกำแพงเหล็กอ่ะที่เขาสร้างตลอดแนวยาวๆเลยเนี่ยผมเฮ้ยมันทำอะไรกันวะเนี่ยโหสูงปี๊ดเลยนะขนาดสูงปี๊ดเนี่ยกลุ่มฮามาสยังเจาะอุโมงค์ลุดขึ้นมาและคราวนี้มาทางอากาศครับลอยมาเลยเขาเรียกพาราไกลเดอร์รู้จักไกลเดอร์ใช่ไหมไกลเดอร์อ่ะทีนี้เป็นไกลเดอร์แบบมีมอเตอร์ด้วยเป็นนวัตกรรมใหม่นั่งสองคนคนหนึ่งขับคนหนึ่งถือปืน uh-huh. แล้วก็พารามิเตอร์ร่อนลงมาเลยร่อนลงมาเลยยิงจากข้างบนเสร็จลงมาแล้วก็ไปยึดจับที่จับตัวประกันเนี่ยแหละใช้วิธีนี้ เป็นฝูงเลยครับ ครั้งนี้เนี่ยต่างกับทุกครั้งตรงที่ว่ามันจะยืดเยื้อ และมันจะรุนแรงกว่าทุกครั้ง ที่ผ่านมาทุกครั้งเนี่ยคนงานไทยเราเนี่ยจะรู้เลยว่าตุ้นๆๆสักปีละครั้งสองสามวันหลบเข้าไปแล้วบางคนยังมาถ่ายด้วยนะถ่ายคลิปด้วยนะคนงานไทยเราเนี่ยนะส่งไปทางบ้านส่งไปทางบ้านนะคราวนี้ไม่ได้นะเรื่องตัวประกันคนไทยเนี่ยมีโอกาสไหมที่จะเจรจานี่คือปัญหาใหญ่เพราะว่าปาเลสไตน์เนี่ยล่าสุดบอก16คนใช่ครับและก็ปาเลสไตน์หรือฮามาสตอนเรื่องฮามาสจะเป็นเรื่องปาเลสไตน์คือเขาก็เป็นปาเลสไตน์แต่ว่าเขาคือฮามาสเนี่ยนะคนไทยกับฟิลิปปินส์ก็มีไงพม่าก็มีไงเขาไม่รู้หรอกว่าใครเป็นใครไม่ออกฉะนั้นเขาก็จับไปหมดแหละเพื่อจะต่อรองกับฝั่งนี้ให้ปล่อยนักโทษเขาอะไรเขาเนี่ยมันต้องแลกกันอ่ะ150คนทั้งหมดที่จับไปนะเขาจะต่อรองว่า1คุณต้องปล่อยที่คุณจับไว้เยอะเลยนะ2คุณต้องไม่เลิกถล่มนะทางอากาศนะไม่บุกเข้ามาถ้าคุณยังบุกเข้ามาทางภาคพื้นดินนะถ้าบุกถล่มเราฆ่าตัวประกันฉันจะฆ่าทีละคนนี่คือแบบต่อรองกันแบบนี้เลยอ่ะฉะนั้นคนไทยเราก็เสี่ยงนะครับเราจึงจำเป็นจะต้องไปคุยกับปาเลสไตน์แต่ก็อย่างที่คุณวีระบอกเราไปคุยกับปาเลสไตน์ฐานทูตปาเลสไตน์เขาก็ไม่ได้คุมฮามาสโดยตรงใช่ไหมเขาแข่งกันด้วยเขาแข่งกันด้วยเขาแข่งกันทางการเมืองด้วยว่าใครจะเป็นคนมีอำนาจในท้ายที่สุดฉะนั้นเราจะบอกว่าโอ้เรารีบไปเอาคนมาไปเอาอพยพกลับมาเนี่ยมันก็จะเสี่ยงว่ามันจะเข้าผิดทางหรือเปล่าแล้วมันจะเกิดความเข้าใจผิดทำให้ยิ่งเสี่ยงมากขึ้นหรือเปล่านี่เป็นอีกข้อหนึ่งที่เราอย่าไปเชียร์เมื่อไหร่จะกลับนักข่าวก็จะถามทุกวันเมื่อไหร่จะกลับมากลับมาเท่าไหร่กี่คนเข้าใจก็ห่วงใยแล้วอยากให้กลับมาเข้าใจว่าห่วงใยแต่ว่าในสถานการณ์ยากมากยากถ้าถามยากที่จะบริหารจัดการเรื่องการอพยพมันไม่ใช่ภัยพิบัติแบบธรรมชาติคือภัยสงครามมันภัยสงครามที่ฉุกระหุกด้วยนะตัวคนไปเขาก็เสี่ยงครับคนจะไปรับก็มีความเสี่ยงใช่มันไม่หมูอย่างนั้นเครื่องบินคุณน่ะบินคุณก็เสี่ยงนะไปบินใกล้ๆแถวนั้นเนี่ยผมถามว่านักบินนะสมมตินะผมเป็นนักบินอยากไปไหมไม่ผมถามนะ เรามีสายการบินนกแอร์แอร์เอเชียไทยแอร์เอเชียพร้อมจะบินการบินไทยดีนะเขาไม่พูดบางกอกแอร์เวย์ผมถามว่าถ้าคุณเป็นกัปตันอยากไปไหมเอออยากไปคุณก็ต้องคิดหนักนะเออเขาก็ลบพุ่งกันอย่างเงี้ยคุณกล้าบินเข้าไปตรงหน้าฟ้าตรงนั้นถ้ามันไม่ชัดเจนมันไม่ปลอดภัย 100% เนี่ยคุณจะกล้าแล้วบางจุดต้องอ้อมไงเพราะว่าเขาไม่ผ่านใช่ไหมแล้วก็อ้อมไกลเลยเสี่ยงมากทีนี้ก็มีไอเดียจากกระทรวงต่างประเทศคุณปานปรีว่าแทนที่เราจะให้บินกลับมาบินส่งตั้ง90ชั่วโมงเนี่ย9ชั่วโมง10ชั่วโมงเนี่ยเราไปหาจุดกลางได้ไหมไปจุดนัดพบได้ไหมบอกไปไคโรได้ไหมของอียิปต์
หรือไปดูใบได้ไหมตรงนี้ก็ยังตกลงกันไม่ได้นายกยังยอมรับเลยเมื่อวานตอนเช้าเห็นตอบมาเก่ายังสับสนอยู่ครับเรื่องว่าเราจะจัดยังไงจะเข้าออกยังไงโลจิสติกส์เพราะฉะนั้นเนี่ยเจอเข้าไป4เรื่องโอ้เรื่องล่าสุดเนี่ยนะเจอเข้าไป4เรื่องในทุกสัปดาห์ครับแล้วยังไม่นับเรื่องเราไม่นับเรื่องที่แจกเงินหมื่นแจกเงินหมื่นแจกเงินดิจิตอลหมื่นนึงนี่อันนี้โดนทุกวันทุกวันทุกวันรอบทิศแล้วก็แต่ละวันก็แพมมานิดนึงแต่ละวันก็แพมมานิดนึงเมื่อกี้คุณบอกอะไรนะคุณผมมีบอกว่าเงินมาจากไหนนะมาสามทางมาสามทางสามทางผมถือว่าคืบหน้านะสามทางมาจากไหนอ่ะกระดึบกระดึบเขาเรียกไม่ได้กระดึบเขาเรียกกระดึบกระดึบก็ยังดีสามทางมาจากไหนสามทางมาจากไหนก็คืออันที่หนึ่งนะฮะบริหารจัดการงบประมาณปี67ลดงบประมาณที่ไม่จำเป็นเลื่อนหรือชะลอโครงการซื้อของขนาดใหญ่ออกไปฮะได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ผมไม่เห็นตัวเลขผมให้ตัวเลขคุณเลยผมให้ตัวเลขคุณเลยอาจารย์วีระเข้าไปไม่คุณเลขตัวเลขคุณเลยหมอมิ้งอาจจะยังไม่รู้อยากเห็นตัวเลขกันคนคิดอาจจะยังไม่รู้ครับ50,000ล้านบาทแค่นั้นเล็กน้อยเนี่ยไดเวิร์ดไงไดเวิร์ดไงไดเวิร์ดเงินอ่ะ50,000ล้านโยกมาโยกมาโยกโยกโยก50,000อะไรอ่ะอาศัยที่2ใช้เงินนอกก็ประมาณครับให้หน่วยงานรัฐออกเงินให้ก่อนรัฐบาลใช้ช่องทางนี้หาแหล่งเงินทุน 2-3 แสนล้านไอ้ 2-3 แสนล้านบาทฮะแล้วก็ขยายเพดานดอกเบี้ยอันนี้คือออมสินใช่ไหมล่ะขยายไม่ได้ระบุอะขยายเพดานหนี้ฮะพูดง่ายๆคือว่าให้หน่วยงานรัฐไปกู้ใช่ไหมจ่ายไปละใช่แล้วรัฐบาลจะจ่ายคืนหนี้ให้อันนี้เรียกอันนี้คือมาตรา28ใช่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 คืออย่าใช้คำว่าอย่าใช้คำว่ากู้เลยกู้เดี๋ยวรัฐบาลแสลงใจยืมยืมเพื่อนยืมเพื่อนอ๋อให้เพื่อนยืมไม่ขอยืมเพื่อนก่อนก็ต้องสั่งเพื่อนไม่ว่าเขาเข้าใจผมนะเฮ้ยไปยืมให้หน่อยเดี๋ยวคืนให้ใจใจเย็นอธิบายเรื่องนี้มันต้องอธิบายแบบมันยิ่งกว่าสงครามมันต้องอธิบายเพลินๆแบบนี้รัฐบาลจะจ่ายเงินแต่รัฐบาลเนี่ยไม่มีเงินก็เลยไปยืมเพื่อนเพื่อนที่ว่าเนี่ยเพื่อนมีตังค์ไหมเพื่อนที่สั่งได้ไหมเพื่อนที่ก็คุยกันได้คุยกันได้สั่งหน้าสั่งหน้าคุณอย่ามาจะยืมเพื่อนกี่คนอันนี้ก็กะว่าจะยืมเพื่อนสักสองคนใครบ้างคนหนึ่งก็ออมสินแบงก์ออมสินอีกคนหนึ่งก็ธนาคารอาคารสงเคราะห์แต่ว่าเพื่อนอะก็ไม่ได้ตังเพื่อนอีกนะเพื่อนก็ต้องไปหาตังมาเพื่อนก็ต้องไปมีคนที่ไว้ใจให้เพื่อนเอาเงินมาให้เพื่อนซึ่งคือผู้ฝากเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยในท้ายที่สุดเนี่ยเพื่อนที่แท้จริงของรัฐบาลเนี่ยคือประชาชนคือลูกค้าไอ้ย่าเนี่ยอันนี้เท่าที่ผมฟังจากที่เขาวิเคราะห์เงินฝากเขาพอบ้างหรือคิดแล้วพอแต่ว่าประเด็นก็คือว่าเขาต้องจัดคิวตรงนี้ตัวเลขเท่าที่ผมได้มาเนี่ยประมาณ 200,000 ล้าน 2-3 แสนล้านเจ้าหนึ่งหรือ2เจ้าเพื่อน2คนเพื่อน2คนรวมกันหรือเพื่อนคนเดียวก็ไม่รู้ไม่เกิน 300,000 ล้านไม่เกิน 300,000 ล้านผมไปคุยกับเพื่อนคนหนึ่งใน2คนนี้นะเขาว่าไงเขาบอกว่าเขาบอกมาอย่างนี้ใช่ไหมว่าจะเอาไอ้เราก็ต้องระวังเราก็เลยตีกรอบเอาไว้เลยว่าเราให้แค่นี้นะเพื่อจะได้ไม่วุ่นวายแล้วก็ไม่มีใครมาเพราะว่าถ้าคุณเจ๊งคุณซวยนะคุณไปสร้างหนี้ใหม่แล้วคุณหมุนไม่ทันนะคุณซวยนะฉะนั้น1ใน2เพื่อนก็เลยบอกว่าก็ผมให้ได้แค่นี้แค่นี้แล้วที่เหลือไปหาจากที่อื่นนะเพื่อนคนนี้ก็บอกว่าเขาก็ดูเหมือนฟังนะแต่เขาจะไม่รู้หรอว่าตัวเลขเท่าไหร่ที่มีอยู่อ่ะไม่คือมันอยู่ที่อย่างนี้แล้วมีอีกตัวนึงอันนี้ถ้าเศรษฐกิจมันดีขึ้นในปี67ก็คาดว่าจะมีรายรับเพิ่มขึ้นตรงนี้เนี่ยตัวเลขที่ทำกันคร่าวๆเนี่ยประมาณ 160,000-200,000 นี่คืออะไรภาษีหรือรายได้รายได้เพิ่มขึ้นอ่ะมันจะมาจากรูปแบบไหนก็ทั้งตลอดปีงบประมาณ67แต่ปัญหาสำคัญที่สุดเนี่ยไม่ว่าจะเงิน3แหล่งเนี่ยนะอันที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเงินที่จะใช้ในงบประมาณรายจ่ายมันจะยังใช้ไม่ได้ถูกต้องจนกว่างบประมาณรายจ่ายจะผ่านรัฐสภาในเดือนเมษายนเอาแต่ที่จะแจกกุมภาอ่ะนี่ไงแจกก่อนนี่ไงก็ยืมก่อนดินี่ไงควักมาก่อนดิมันถึงต้องทำแบบว่าไงวะอย่าเพิ่งมาขึ้นเงินสดเว้ยมึงไปซื้อของกันเองหมุนกันเองก่อนได้แล้วเดี๋ยวคืนปิดประตูปิดรูไงปิดรูไว้ไม่ต้องมาขึ้นเงินเดี๋ยวไม่ขึ้นแน่เงินมันจะมาจริงๆเนี่ยมันพฤษภาไอ้ช่องหนูรอดแบบให้หมุนไปหมุนมาก่อนอย่าเพิ่งมาบอกเพื่อนสบายใจได้คืนแน่ไม่เขาถึงบอกว่าเอาชิปไปก่อนเขาถึงบอกว่าคนที่
จะต้องมาได้เงินเนี่ยนะถ้าเกิดจะไปขึ้นเงินสดเนี่ยจะต้องไปเป็นอยู่ในระบบภาษีแต่ถ้าเกิดคนที่ต้องอยู่ในระบบภาษีภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีเงินได้นิติบุคคลสุดแท้แต่เพราะจะมีคนจำนวนหนึ่งที่เป็นคนขายของอ่ะเขาไม่ได้อยู่ในระบบภาษีเขาต้องไปใช้ไม่เขาก็รับไอ้ตัวที่ว่านี่มาเนี่ยเขาต้องเอาตัวนี้ไปซื้อของจากคนอื่นซึ่งก็ไม่ได้อยู่ในระบบภาษีเหมือนกันไอเนี่ยที่เขาต้องการให้มันเกิดมันเท่ากับมันยังไม่ได้ใช้เงินเลยให้หมุนไปหมุนให้มันหมุนหมุนเวลาหมุนอยู่ที่มีนักวิชาการคนหนึ่งบอกพายุหมุนน่ะพายุหมุนกูกลัวมันจะเป็นไซโคเฮอริเคนมากไม่ลมบ้าหมูลมบ้าหมูใช่เดี๋ยวมันหมอมิ้งรู้หมอมิ้งอธิบายอย่างนี้นะว่าไม่ต้องกลัวไม่คืนนะอันนี้อดีตอะเคยกู้กองทุนหมู่บ้านจากแบงก์ออมสินนะแล้วก็ใช้หนี้คืนภายใน7ปีรอบนี้สบายใจได้อ่ะครั้งนี้กี่ปีครั้งนี้7ปีครั้งนี้ครั้งนี้แหละฮะไม่คืออย่างงี้ผมจะพูดอย่างงี้คือหมอมิงเค้าก็พูดไม่หมอมิงเนี่ยเค้าก็พูดถูกพูดถูกมั้ยแต่ว่าเค้าพูดไม่หมดพูดไม่หมดคุณต้องเข้าใจว่าสมัยก่อนเนี่ยนะครับที่ไปขอยืมเงินเพื่อนน่ะมันไม่ได้เยอะขนาดนี้เท่าไหร่ไม่ 74,000ล้านบาทสมมติว่าตอนแรกไม่เราไม่เคยยืมเพื่อนเลยครับเราไปยืม 70,000 เนี่ยนะเราผ่อนใช้มันปีละหมื่นเนี่ย7ปีหมดแน่โอเคเนาะไม่เยอะไม่เยอะแต่นั้นมันปี2544เออครับปีนี้2566เนี่ยหมอมิ้งอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็ได้หรือรู้แล้วไม่กล้าพูดหรือพูดไม่หมดก็ได้ว่าจริงๆตอนเนี้ยรัฐบาลยืมเพื่อนอยู่ตอนนี้1ล้านล้านบาทไม่ใช่ 70,000 นะเว้ย1ล้านล้านบาทเอาปีนี้ใช้คืนไปแสนหนึ่งเหลือ 900,000 ล้านบาท3ปีคืนไม่ก่อนเนี่ยไม่ใช่ไอ้3ปีเฉพาะอันนั้นครับเฉพาะเนี่ยของที่มันมีอยู่ตอนนี้ที่จะต้องใช้คืนน่ะใช่ๆ 900,000 ล้านบาทแล้วบวกไอ้นี่อีกมาอีกสมมติว่าบวกมา 300,000 ล้านบาทไอ้ก้อนนี้มันต้องไปใช้คืนเวลาใช้คืนมันไม่ได้ใช้คืนเฉพาะก้อนที่ไปยืมเพื่อนมาทั้งหมดของเก่าที่ยืมเพื่อนมาก็ต้องใช้ด้วยไอ้ตอนโน้นน่ะนะ20ปีแล้วนะตอนโน้นน่ะแต่งตัวหล่อมาเลยไงมากู้เงินเนี่ยมันต้องตายเสร็จหล่อเลยนะตอนนี้โซมไปเลยไปยืมไหมวะยืมไม่ต้องไหนวะเอ้ยของเก่ามึงยังไม่ได้ใช้ไม่หมดเลยแล้วเขาบอกว่ามึงอ่ะป่วยต้องหยอดน้ำข้าวต้มด้วยอ่ะเฮ้ยไหวเหรอกูจะเอาไปป้อมหัวใจไว้แล้วผมนึกพลภาพคนสุชัยนะผมนึกแบบมาหาเพื่อนเฮ้ยเอามาผมต้องการเท่านี้ก็ใช่แต่ว่า3ปีคืนไม่3ปีคืนเนี่ยที่หมอมิ้งก็พูดถูกสมมติว่าคุณยืมมา 300,000 ครับจ่ายคืนปีละแสนของอันเนี้ยหมดภายใน3ปีใช่แต่มันก้อนอื่นไงไม่แต่ก้อนอื่นอีก 900,000 มันก็ต้องใช้ปีละแสนเหมือนกันก็เลื่อนไปก่อนแน่ไม่โอ้เลื่อนหลายเรื่องแล้วนะโอเวอร์โอเวอร์ตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยตราบใดที่เขายังไม่ชัดครับมีอันนึงแทรกก่อนกู้โดยตรงรัฐบาลกู้เองโดยตรงไม่ก็ก่อนหน้านี้ไงบอกที่3นี่ไงไม่ก่อนหน้านี้บอกไม่กู้ครับก็ตอนนี้เพิ่มเป็นออปชั่นที่3มาว่ากู้โดยตรงถ้ากู้ก็ออกแนวเดียวกับบิ๊กตู่อ่ะพรก.พรก.มันที่สุดนี่กู้แปลว่ากูก่อนกูส่งเสียงก่อนกูแล้วก็กูแล้วก็กูก่อนกูส่งเสียงกู้เลยก็นี่กู้ทำไมถึงก็กูคือไปยืมคุณลุงอากูอ่ะทั้งหมดเนี่ยนะคือเขาเพียงแต่บอกมันมีออปชันอะไรบ้างเขาไม่ได้บอกจะใช้สูตรไหนนะอาจจะใช้สูตรวันศุกร์วันพฤหัสครับอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการเนี่ยที่มีคุณจุลพันธ์เป็นประธานเนี่ยนะก็ประชุมอย่างดีเลยนะบอกว่าจะพูดเรื่องแหล่งที่มาของกันแล้วตอนแถลงข่าวนักข่าวบอกไม่มีอะไรใหม่เลยยังพูดเหมือนเดิมยืนยันว่าทำได้ไม่ผิดไม่ผิดพรบแต่พอมาถึงตรงนี้นะเมื่อกี้คุณวิสุทธ์พูดบอกว่าไอ้นโยบายแจกเงินผ่านกระเป๋าเงินดิจิตอล 10,000 เนี่ยรัฐบาลต้องทำใช่ไหมใช่ครับรัฐบาลไม่ถอยรัฐบาลต้องทำแต่คำถามตอนนี้คือทำได้ไหมต้องได้สิทำได้ไหมแล้วจะได้ทำไหมขนาดนั้นเลยอ่ะเฮ้ยมันคือถ้ารัฐบาลยังไม่มีความชัดเจนนะให้คนเข้าใจว่าเอาเงินมาจากไหนแล้วก็ชัดเจนว่ามันไม่มีปัญหานะผมว่าไอ้ตรงเนี้ยยังเป็นเรื่องยากเลยแต่สัญญาณจากชั้น14นี่ก็จะ
คอมโพรไมส์ชั้น14ชั้น14นี่โทรศัพท์ไม่หมดเว้ยอยู่ที่เดิมเฮ้ยบัตรไม่เคยหมดว่ะชั้น14นี่ตลอดทางออกทางออกมีแล้วทางออกคือชั้น14ลงลิฟต์มาวันนึงไปที่ร้านกาแฟข้างล่างโอ้ไม่เอาคนหนึ่งก็คือลดสเกลลงยอมลดสเกลลงตอนนี้อธิบายได้ว่าฟังหลายฝ่ายแล้วแล้วคุยกันแล้วสองก็คือฟังกกรใช้บัตรสวัสดิการ400,000คนครับเจาะแล้วตอนนี้ทาร์เก็ต40ล้านคน40ล้านประมาณใช้ประมาณ400,000 400,000ประมาณ 400,000 ก็จะเหลือประมาณแสนกว่าถ้าเป็นไปตามสูตรนี้ก็คือแสนกว่าจะบอกจะไปทำเรื่องน้ำกกรเขาแนะนำไว้ว่าจะใช้หมดเลย 500,000-600,000 เนี่ยเอาสัก 300,000-400,000 นะแล้วที่เหลือจะได้ไปทำเรื่องอีกตั้งหลายเรื่องอะไรที่แจกทุกคนอายุเกิน16ก็จะลดสเกลเช่นต้องอยู่ในเกณฑ์ถึงจะได้รับแล้วก็จะถอยนิดนึงอีกเรื่องนึงก็คือใช้เป๋าตังค์แต่ก็ยังจะพูดเต็มปากได้ว่าบล็อกเชนอยู่ข้างหลังให้เวลารอเวลาบล็อกเชนโอ้ถ้าอย่างนี้ถ้าอย่างนี้ขึ้นลิฟต์ไปอยู่ชั้น14กลับขึ้นไปที่เบอร์กลับมาอยู่ชั้น14เถอะยังไงเดี๋ยวกลับไปนอนอยู่แล้วกลับมาอยู่ชั้น14เถอะเพราะถ้าอย่างนี้นี่นะโอ้ไม่ไหวไม่ว่ารัฐบาลเสียหมาเสียหมานี่กําลังจะบอกว่ายอมเสียหมานิดหน่อยยังดีกว่าเสียไอ้ไม่อย่างนี้มันไม่มีพลังเหมือนมันไม่มีพลังมันไม่มีพลังเสียหมาดีกว่าเสียคนก็บอกนะแต่ฟังเหมือนจำเวลาไม่แต่นี่นะผมจำเสียงจำเวลาคือคิดว่าไม่ได้ทำหรือทำไม่ได้เอางี้ผมจะบอกเลยว่านี่เนี่ยคือสิ่งที่กำลังจะเกิดครับเอางี้นะได้นะได้เนี่ยก็คือ compromise ขึ้นลิฟต์ก่อนขึ้นลิฟต์ก่อนเพื่อว่ายังพูดเต็มปากได้ว่าทำเพื่อคนจนกระตุ้นเศรษฐกิจครับบล็อกเชนยังพูดได้หมดนะไงไม่ผิดสัญญาด้วยแล้วก็ไม่ผิดสัญญาหาเสียงว่ายังไงก็ทำอยู่ขณะเดียวกันทั้งหมดเนี่ยฟังเสียงเห็นไหมเสียงคัดค้านแล้วก็ฟังครับเสียงเห็นด้วยแล้วก็ฟังและงบประมาณก็10,000อาจจะผ่อนจ่ายนะเอาไม่ใช่รวดเดียวหรออาจจะผ่อนจ่ายโอ้ถ้าโอ้มันก็ไม่กระตุ้นดีคือมันจะอ่อนหมดอ่อนลงมาถ้าลดกะลงมาอย่างนั้นนะมันไม่ใช่เพื่อไทยว่ะมันไม่ใช่เพื่อไทยไอ้นั่นมันชั้น14คุณจะให้ถอยตกน้ำไปเลยเหรอคุณแค่ถอย239ก็พอสิคุณจะให้ถอยขนาดเลิกเลยเหรอไม่ใช่คือเพื่อไทยเนี่ยมีแค่ว่าทำกับไม่ทำจะไม่ได้ทำนิดหน่อยอย่างชั้น14พูดผมไม่ได้บอกชั้น14พูดผมได้ยินว่าคนลงจากชั้น14มาพูดไม่รู้ล่ะจะเป็นเด็กส่งกาแฟก็ได้ไม่จะลงมาจากชั้น14หรือขึ้นลิฟต์ไปหรือคุยกันในลิฟต์อะไรก็ตามทีเนี่ยผมว่าสไตล์เพื่อไทยเนี่ยเป็นแบบบูโดเซอร์ถ้าทำก็คือต้องทำสุดริมทิ่มประตูไม่ทำแบบครึ่งๆกลางๆคุณไม่รู้จักเพื่อไทยซะแล้วคุณไม่รู้จักเพื่อไทยซะแล้วเพื่อไทยทำให้คุณช็อกข้ามขั้วมายังได้คุณจะมาทำเป็นแหมyes or no นะไม่ แต่กรณีนี้ผมคิดว่า do or die ไม่กรณีนี้นะทำหรือไม่ทำครับเท่านั้นเองทำแบบนี้ทำแบบที่พูดเราคุยๆเนี่ย560,000ล้านอายุ16ปีแจกมีบล็อกชงทำอย่างนี้ไม่ยอมลดสเกลไม่ลดสเกลกับคือไม่ได้ทำไม่ใช่ทำไม่ได้นะไม่ได้ทำถ้าทำไม่ลดสเกลเนี่ยปปช.ก็ถามก็นี่ไงก็จะผู้ตรวจการใช่ใช่ใช่มันจะเข้าอันที่สองไงไม่ได้ทำผมไม่ได้บอกว่าทำไม่ได้นะไม่ได้ทำก็เหมือนกับไอ้ที่จะไปทำรถไฟฟ้าอะไรไอ้สองล้านล้านรักษาลำนูนบอกมึงไปเอาลาดยางอะไรไอ้ถนนที่ฝุ่นก่อนทำครึ่งหนึ่งหรือทำสามส่วนสี่ก็ยังเองได้ทำเสียหมาถ้าไม่ทำเลยเสียคนเขาไม่ให้ทำเลยทำไม่ได้อ๋อออกอ้างอย่างนี้ลดสเกลไม่ได้เหรอผมนี่เชื่อว่าลดสเกลไม่ก็ไอ้อีกฝั่งนึงมันบอกไม่ให้ทำแล้วไปนู่นอ้าวสั่งไม่ให้ทำเออผมทำไม่ได้ผมไม่ได้ทำเพราะเขาไม่ให้ปปช.ไม่ได้บอกไม่ให้ทำนะปปช.บอกเฝ้าดูเฝ้าดูไงแอบดูนั่นแหละเดี๋ยวพอออกมาปั๊บเนี่ยมันจะเลื่องไปถึงศาลนู่นศาลนี่อีลุงตุงนางเออคุณว่าไงล่ะคุณว่าไงแล้วอีกอันจะได้ทำไหมสปก.สกิลศูนย์หนึ่งเขาเดินหน้าเลยนี่เดินหน้าเลยนี่คุณดูแล้วคุณน่าเชื่อถือหรือวะผมว่าลุยไฟลุยไฟคุณฟังดูนะไอ้สมรรถสปกพอๆกันเงินบาทเหมือนกันแล้วสปก401ให้เป็นโฉนดที่ดีเอาฟังคุณสมรรถครับเหมือนกันอันนี้มี2,100,000แปลงนะครับจำนวนผู้ถือครองเนี่ย1,600,000นะครับ
นั้นเกษตรกรล้านหกครอบครัวที่ถือครองอยู่จะได้รับนะครับการเปลี่ยนแปลงจากสปก. 4.1 เป็นโฉนดนะครับภายใต้กรอบตามกฎหมายนั่นก็คือถ้าเป็นเกษตรกรไม่เกิน50ไร่แต่ถ้าสำหรับทำภาคปศุสัตว์ไม่เกิน100ไร่อันนั้นโฉนดนี้นะครับสามารถเปลี่ยนมือได้ตกถึงทายาทได้นะครับเข้าสู่สถาบันการเงินได้ถูกสถาบันการเงินไม่ใช่เฉพาะธกส.แต่มีกรอบว่าจะต้องไปทำกิจการที่เกี่ยวกับการเกษตรโอ้โหซื้อขายได้ไหมตกลงได้ฮะเปลี่ยนมือได้ระหว่างเกษตรกรเขาบอกนะซื้อถ้าเปลี่ยนมือได้คือซื้อขายได้ใช่แต่ว่าต้องระหว่างเกษตรกรกับเกษตรกรอันนี้ทำเกษตรถูกทำเกษตรเพราะไม่คำว่าเกษตรมันมีสหกรณ์การเกษตรครับอะไรต่ออะไรมันไม่ใช่เฉพาะตัวเกษตรกรมันมีนิติบุคคลที่เป็นการเกษตรด้วยซึ่งมีสิทธิ์ตามนี้ซึ่งก็มีสิทธิ์นี้ตามนี้ด้วยไม่ใช่เฉพาะตัวบุคคลใช่ตามพระราชบัญญัติปฏิรูปที่ดินมันมีสิทธิ์อยู่แล้วเขาแยกแยะเกษตรกรมาหลายอ่ะประเด็นก็คือว่าเขามีเงื่อนไขว่าคุณต้องถือครองที่ดินนี้5ปีขึ้นไปโอเคนะที่ยังไม่ได้เขาไม่ได้พูดแต่ผมพูดให้ฟังคือคุณต้องปลูกไม้มีค่าใช่ตามในตามสัดส่วนที่กำหนดเอาไว้คือยังไงไม่รู้จะกี่ต้นก็ต้องบอกกันอ่ะแล้วต้นมะนาวกล้วยมะนาวต้นสักต้นไม้มีค่าไม่มีค่าไม่ใช่ไม้ล้มลุกไม้เศรษฐกิจต้องเป็นประดู่สักเต็งหลังอะไรพวกนี้ดิคุณวิชัยแม่ไม่ได้ผมเห็นบ้านเนี่ยบ้านเขาอ่ะอาสมเขาอ่ะปีปลูกต้นไม้มากเตรียมไว้ในเนี่ยรู้ล่วงหน้าและนี่เรียกประชุมสัตว์ผมไม่ใช่สมกรตีกินต้นเดิมผมจะนอนไม่เกี่ยวตอนนี้เขาจะทำจริงๆเนี่ยถ้าพูดถึงครอบคลุมนะถ้าทำได้22ล้านไร่22ล้านไร่22ล้านไร่ใช่ๆ22ล้านไร่ประมาณ2ล้าน2แสนเอกสารครับแล้วก็จำนวนประชากรที่ถือครองเนี่ยเกษตรกรที่ถือครองประมาณล้าน6แสนคนคราวนี้ประเด็นก็คือว่าโฉนดเนี้ยที่จริงผมทราบมาก่อนแล้วโฉนดนี้เป็นโฉนดที่ดินเกษตรกรรมใช่คนที่จะเป็นนายทะเบียนและเป็นคนออกให้ คือสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมไม่ใช่กรมที่ดินนะกรมเกษตรนะไม่เกี่ยวกับกรมที่ดินเลยมาขึ้นทะเบียนที่นี่ออกเอกสารที่นี่เปลี่ยนสปก.เป็นอีกใบนึงจะชื่ออะไรก็ไม่รู้ละเราเรียกมันว่าโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมแต่ว่าไม่มีเงื่อนไขว่าตกทอดได้ขายได้เปลี่ยนมือได้เอาเป็นเกษตรกรนะใช้เวลาทำห้าปีครับไม่ใช่ว่าปีเดียวเสร็จนะตามหลักเนี่ย5ปีแต่สำคัญที่สุดที่ผมไม่ค่อยแน่ใจว่าจะทำได้ต้องไปดูข้อกฎหมายตัวพระราชบัญญัติอย่างเดียวเนี่ยจะมาออกระเบียบเพื่อจะออกโฉนดที่ดินเกษตรกรรมได้ทันทีผมคิดว่าไม่ได้ผมคิดว่าต้องไปแก้ไขพระราชบัญญัติฉบับนั้นก่อนซึ่งนี่เป็นเรื่องสภาแล้วเดิมเนี่ยกรมที่ดินจะดูที่ดินทั้งหมดทั่วประเทศใช่ป่ะครับใช่แต่อันนี้เขาไม่เอาครับคืออันนี้มันตั้งแต่ต้นแล้วเพื่อไทยมันชัดเจนแยกมาเลยไม่เกี่ยวเลยโฉนดนี้เป็นโฉนดเกษตรเอาพูดง่ายเป็นโฉนดเกษตรอยู่ใต้กระทรวงเกษตรอยู่ใต้กระทรวงเกษตรซึ่งรัฐมนตรีคือผมเป็นตัวนั้นใช่ไหมอีกหน่อยผมอยู่กรมเจ้าท่าผมบอกแม่น้ำอยู่ใต้ผมใช่ไหมผมก็ดูแลผมแยกได้ไหมออกเอกสารสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ที่ท่าได้ไหมผมดูแลกระทรวงคมนาคมท้องฟ้าทั้งหมดเป็นของผมทำไมแยกออกมาผมออกจะดูท้องฟ้าทำไมเฮ้ยอย่างนี้แบ่งอย่างนี้เรียกแบ่งเค้กจริงๆนะเนี่ยอันเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นความริเริ่มแล้วก็เดินหน้าโดยคุณธรรมนัสโดยที่พรรคร่วมรัฐบาลเขาโอเคหรือเปล่าผ่านครม.ป่ะไม่อันนี้เป็นแค่ประชุมคณะกรรมการของสปก.ผมไปดูเนี่ยแปลงโฉนดให้เป็นทองคำแปลงสปก.ให้เป็นโฉนดเนี่ยอยู่ในนโยบายของพลังประชารัฐตอนหาเสียงใช่ดังนั้นเนี่ยก็พอเป็นรัฐบาลเนี่ยก็เดินหน้าเลยฮะผมไม่เห็นในนโยบายรัฐนะเรื่องเนี้ยไม่มีคือเพื่อไทยก็คือพุทธผมจะพูดอย่างนี้ครับทุกพรรคการเมืองมองปัญหาเกษตรกรอยู่เรื่องนึงก็คือเรื่องที่ดินทำกินครับเรื่องที่ดินทำกินเนี่ยสับเซตของมันตัวย่อยของมันเนี่ยคือจะทำยังไงให้เอกสารสิทธิ์ที่เรียกว่าสปก. 4.01 เนี่ยมีศักดิ์แล้วก็มีสิทธิ์เท่ากับโฉนด อันนี้ผมคิดว่าทุกพรรคเนี่ยคิดอย่างนี้แต่ไม่ได้ลงมือปฏิบัติแบบจริงจังพอมาเป็นรูปธรรมเหมือนที่ธรรมนัสเขาครับตอนนี้เรายังไม่เห็นคนค้าน
เรายังไม่เห็นคนเพราะเรามันอะไรเนี่ยเพิ่งออกมาเพิ่งออกมาไงเพราะยังไม่ให้ตั้งตัวฮะเออเพราะลุยเลยไม่ถ้าคนค้านก็จะค้านอย่างเงี้ยว่าอ้าวเดี๋ยวถ้าเกิดมันมีการเปลี่ยนมือเขาไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินแล้วเนี่ยเขาจะไปบุกรุกที่ที่มันไม่ใช่ที่สปป.ในอนาคตหรือเปล่าอันนี้แล้วมันจะต้องคุยกับหน่วยงานอื่นยังไงเนี่ยครับตอนนี้มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นมันยังไม่ถึงเริ่มมันก็มีราคาแล้วว่าตอนนี้ราคาแถวเนี้ยเท่าไหร่แล้วสปก.ไอ้ที่จะเข้า22ล้านไร่เนี่ยมาอยู่ตรงไหนบ้างราคาเท่าไหร่คุณเห็นว่าเกษตรกรขายเกษตรกรเนี่ยนะเขาก็มีเกษตรกรปลอมแปลงมีการพักส่งพักซีง่ายนิดเดียวคนไทยก็คิดเอาไว้ทันทีคือไอ้ตอนที่คนไปเอาที่สปก.มาทำไปเยอะเนี่ยก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนมืออะไรนะเขาห้ามแต่ว่าตัวเจ้าของเขาอนุญาตให้ทำเออนะแต่ว่าเขาก็เสี่ยงไงมันไม่ได้เป็นเจ้าของก็จริงแต่ว่าเอ้ยมันก็ยืมเงินกูไปตาเออมันรู้จักกันอ่ะไม่เบี้ยวหรอกเบี้ยวก็ตายอ่ะพูดง่ายๆแล้วกันซื้อขายไม่ได้ไงโอนไม่ได้ก็ไม่ต้องซื้อขายแต่ผมเข้าไปทำประโยชน์อะไรต่ออะไรว่าผมไปชื่อเป็นของคุณชื่อเป็นคุณถูกเข้าใจแต่ว่าผมเนี่ยไม่มีอะไรตัวผมจ่ายตังคุณแล้วผมมาทำกับมันก็ทำมาแล้วใช่ไหมคุณก็ไปอยู่ที่อื่นผมก็ทำผมนี่แหละแต่รอบที่ถ้าเกิดเราผ่านเนี่ยคุณมานักเสนอไปนะผมนึกภาพเอ๊ะถ้าเกิดที่ดินมันหลุดจากพื้นที่เกษตรไปเป็นเกษตรแล้วแปลงเป็นรีสอร์ทหรือแปลงเป็นโรงงานมาได้ไหมไอ้ตรงเนี้ยคือเรื่องการบังคับบังคับใช้กฎหมายเพราะเขาบอกว่าต้องเป็นเกษตรหรือก็หรือว่าอย่างปศุสัตว์นี่ก็เลี้ยงวัวเลี้ยงควายแล้วก็เป็นปศุสัตว์ได้แต่ต้องเป็นเกษตรรีสอร์ทเกษตรได้ไหมไม่คันนี้สวนเกษตรมันใช่ปศุสัตว์อย่างสวนเกษตรนี่ไงสวนเกษตรสวนเกษตรมาแล้วไงสวนเกษตรแล้วมันมีบ้านพักด้วยอ่ะนี่มีบ้านพักด้วยไงใช่ใช่หรือปศุสัตว์สักตัวสองตัวปศุสัตว์อย่างคุณชาดาชัยเสนนี่เลี้ยงไก่ด้วยนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลี้ยงไก่ผมมีคอนโดให้มันคุณสุสัตว์ท่านสุทินไก่ชนเนี่ยได้ไหมไก่ชนได้ไหมเอาก็เกษตรไงคุณชาดาเลี้ยงวัวไม่เขาทำไม่ของคุณชาดาเขาอยู่ในที่ของเขาอยู่ไม่เขาไม่มีปัญหาไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นที่ของคุณชาดาหมายความคนคิดแบบคุณชาดาไงก็เลี้ยงวัวสองสามตัวแล้วก็บอกเนี่ยโอเคซื้อขายกันได้เลยนะคุณสมศักดิ์มีนโยบายโคล้านตัวไหมโคล้านตัวด้วยไก่ชนด้วยโคล้านตัวไอไก่ชนยังไม่ประสูติมั้งก็เป็นไก่ชนแต่อันนี้นะน่าสนใจครับถ้าทำยังไงแล้วก็ผลประโยชน์ที่มันจะตกในอนาคตมันจะเป็นรูปแบบไหนครับนะสังเกตดูว่าถ้าเป็นดิจิตอลวอลเล็ตนี่นะโอ้โหระดมนักวิชาการค้านกันชิบหายเว็บปูนะไอ้นี่นะเงียบมากเลยเงียบมากเงียบมากเลย22ล้านไร่นะ22ล้านไร่นะคุณไม่ใช่น้อยๆนะไม่น้อยนะไม่น้อยนะแล้วเกี่ยวกับ 1.6 ล้านครอบครัวนะคุณเงียบมากเลยคุณก็ไปสิ5คนต่อครอบครัวเนี่ยเท่าไหร่ซึ่งก็แปลว่าผลประโยชน์ที่เป็นทรัพยากรของประเทศ22ล้านไร่เนี่ยนะกำลังจะถูกเปิดขึ้นมาใครเข้ามาจะทำอะไรก็ได้แล้วนะถ้าทำสปก.เป็นโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตรแล้วผ่านฉลุยนะผมรับรองได้เลยว่าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยเป็นของธรรมนัสไม่ใช่ของประวิตรแล้วทุนนี่เป็นของใช่ไม่ทุนนี่ยังเป็นเจ้าของร่วมมาอยู่เจ้าอันนี้คือทรัพยากรมโหฬารมหาศาลแล้วถ้าคุณตีอยู่ที่คนตีความเนี่ยนะกฎหมายลูกออกมายังไงเนี่ยนะคำว่าเกษตรมันกว้างมากใช่ใช่ใช่ไปแก้กฎระเบียบแก้กฎระเบียบทีนี้นักวิชาการเกี่ยวกับเรื่องนี้มาอย่างยังไม่มาเดี๋ยวขยับมาขอเวคือขอเราเริ่มอะไรล่ะไถหวานให้เขาดูก่อนเดี๋ยวมาเองอาทิตย์หน้าค่อยมาคุยได้เรื่องนี้ได้เรื่องนี้ไม่เล็กไปกว่าเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตนะเรื่องใหญ่ครับเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะกรุณาช่วยกันติดตามรายเดียด้วยนะครับแล้วก็ถ้าหากวัวเขาหายล้อมคอกเนี่ยคือเรื่องเกษตรเลยนะปศุสัตว์นี่เนี่ยอย่าให้วัวหายล้อมคอกนะเรื่องนี้ได้ครับโอเคครับสัปดาห์หน้าแล้วหรอกันแล้วหวังว่าไปแล้วหรอไปแล้วขอให้ยามมีเรื่องใหญ่อะไรให้ท่านนายกเองนะอาทิตย์ที่5ของนายกเนี่ยนะโอเคครับก็อยากเห็นภาพฮามาสกับอิสราเอลจบลงนะโอ้คุณหวังว่าคุณฝันไปโอ้ฝันเหรออันที่หน้าตามต่อครับพบกันวันเสาร์หน้ากับคุยให้คิดครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามฟังรายการคุยให้คิดทุกวันเสาร์เวลา 21:10 น.ฟังทุกที่ได้ทั่วโลกกับไทย PBS Podcastwww.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Apple Podcast และ Google Podcast